แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเวลาใดมันจะมีสิ่งต่างๆมากมายนะที่เรียกร้องความสนใจจากเราเดี๋ยวพ่อถ้าหากว่าอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตสิ่งที่เรียกร้ความสนใจของเราเนี่ยมีมากเหลือเกินในนี้เสียในชาติคือป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาที่มันมีขึ้นเพื่ออะไรนะเพื่อดึงดูดสายตาของเราและเนื่องจากป้ายโฆษณาเดี๋ยวนี้มันมีเยอะแต่ละป้ายต้องพยายามที่จะมีกลเม็ดมีลูกเล่นมีเทคนิคที่จะดึงความสนใจของเราให้ไปอยู่กับข้อความภาพในป้ายโฆษณาแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีป้ายเยอะเหลือเกินนะเพราะนั้นก็จะทำไงถึงจะเรียกร้องความสนใจจากเราได้มันก็ต้องนะมีภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ป้ายโฆษณาเนี่ยมันจะมีมากมายเลยนะมันก็จะมีแสงมีเสียงมีไฟกระพริบแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนะเพื่อจะได้โดดเด่นนะเพื่อจะได้ดึงดูดความสนใจของเราให้ได้มากที่สุดให้ได้นานที่สุดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยบนถนนสี่แยกทางด่วนมันจะมีอะไรต่ออะไรก็ร้องความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เอาภาพดาราเอาภาพคนมีชื่อเสียงขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดสายตาหันเหความสนใจของเราเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งขึ้นรถไฟฟ้ารถเมย์นะก็จะมีแผ่นป้ายโฆษณาเคลื่อนไหวเพื่อจะสายตาของเราให้เราไปสนใจแม้กระทั่งรถแท็กซี่นี่ก็มีให้ลองสังเกตดูนะเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่เรียกร้องความสนใจของเรานี่มันมีมากมายเหลือเกินแต่มันเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ป้ายโฆษณานะและไม่ใช่แค่ในทีวีในโทรทัศน์แต่ตามเว็บไซต์ต่างๆแม้กระทั่งเว็บไซต์ข่าวเนี่ยมันก็แย่งกันนะดึงความสนใจของเราโดยการนำเสนอข่าวดราม่าแข่งกันถ้าดูข่าวไปเดี๋ยวโผล่มาละโฆษณาระหว่างกลางยังอ่านข่าวไม่จบเลยมีภาพโฆษณาเรียกร้องให้เราเนี่ยชำเลืองมองแวบก่อนที่จะอ่านข่าวต่อแต่บางทีก็มันก็ดึงดูดความสนใจของเราได้อย่างชะงักเลยนะไม่ใช่แค่เว็บไซต์นะเดี๋ยวนี้เนี่ยใน Facebook นี่โอ้มีเยอะแยะเลยแต่ละเพจนี่ก็มีลูกเล่นนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยหันให้ความสนใจไปที่เพจนั้นเพจนี้มีภาพที่เตะตามีข้อความที่เร้าใจหรือมีการแชร์เรื่องที่มันน่าตื่นตาตื่นใจหรือบางทีชวนให้เกิดอารมณ์เช่นโกรธเกลียดเกิดความไม่พอใจทำให้เราทุ่มเทความสนใจลงไปที่สิ่งนั้นลองดูเถอะนะนะผม Facebook ก็ดี Instagram ก็ดี
หรือว่าคลิปต่างๆใน YouTube เนี่ยนะจำนวนมากนี่เขาก็พยายามที่หาเทคนิคหากลเม็ดเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเราเพราะอะไรนะเพราะความสนใจของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นของมีค่าไปซะแล้วเพจใน Facebook ใน Instagram หรือว่าคลิปในวิดีโอนี่ถ้ามีคนดูเยอะยอดวิวสูงนี่โฆษณามันก็มาหรือว่าสามารถจะเพิ่มค่าโฆษณาให้มากขึ้นแค่เราสนใจมันก็มีความหมายสำหรับเขาแล้วเพราะว่าหลายเพจหลายช่องนี่เขาก็อาศัยยอดวิวยอดฮิตจำนวนฮิตมีมากเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยโอ้มันก็หมายถึงรายได้ที่ตามเข้ามาบางทีไม่ใช่แค่โฆษณาอย่างเดียวนะในข้อมูลเนี่ยที่เกิดจากการที่เราไปเปิดดูเนี่ยมันก็มีข้อมูลส่วนตัวนะที่เอาไปขายได้เอาไปขายได้อันนี้ก็เป็นรายได้หนึ่งนะของ Facebook เนี่ยเขาก็เอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะให้เราใช้ฟรีๆดูฟรีๆแต่ว่าในโลกนี้บางทีมันมีอะไรที่ฟรีแท้ๆนะคือเราต้องสิ่งที่เราต้องจ่ายไปคือข้อมูลส่วนตัวของเราเพราะนั้นถ้าได้ข้อมูลจากคนเยอะๆนี่ก็ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจคนมากๆเป็นแสนเป็นล้าน10ล้าน20ล้านเนี่ยโอ้โหแล้วไม่ใช่แค่ดูเฉยๆนะเขาเรียกร้องความสนใจเราเพื่ออะไรนะเพื่อที่ให้เราทำอะไรบางอย่างเช่นกดไลค์บ้างแชร์บ้างเขาเรียกว่า engage นะไปแชร์ไปกดไลค์หรือว่าสนใจอยากจะซื้อของที่เขาโฆษณาหรือว่าเกิดความชื่นชมในตัวดาราเพิ่มเรตติ้งของให้กับดาราที่เป็นเจ้าของเพจรายได้ก็ตามมาให้ความสนใจของผู้คนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นทรัพยากรไปแล้วนะเป็นทรัพยากรที่แปลเป็นตัวเงินได้มันแปลเป็นค่าโฆษณาแปลเป็นสินทรัพย์ต่างๆมากมายมันกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาและยิ่งมันมีค่าเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีอะไรต่ออะไรที่พยายามเรียกร้องความสนใจของเรามากเท่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้แค่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะอยู่ในเมืองเล็กๆอยู่ในบ้านอยู่ในชนบทหรือแม้แต่อยู่ในวัดเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะกระแสที่จะลุมกระหน่ำพากันเรียกร้องความสนใจของเราผ่านโทรศัพท์มือถือไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็อาศัยโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อ Facebook Instagram รายการโทรทัศน์นะ YouTube พวกนี้มันก็ผ่านโทรศัพท์เพราะนั้นแม้ว่าอยู่ในวัดอยู่ในป่าถ้ามีสัญญาณเมื่อไหร่นี่ไอ้สิ่งตามก็จะเรียกว่าอะไรนับแสนเลยนะก็จะแย่งกันเบียดเสียดยัดเยียดกันเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจของเราและถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยนะเราก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับสิ่งนั้นเช่นจ่ายเงินซื้อของที่เขาโฆษณาเสียเวลาเสียอารมณ์ไปกับข้อความข่าวสารในเพจต่างๆหรือว่าจากคลิปและบางทีมันก็มีเต็มไปด้วยข่าวลือข่าวลวงข้อมูลเท็จนะบางทีก็เกิดความเสียหายขึ้นมาที่จริงแล้วเนี่ย
ในเมื่อความสนใจของเรามันมีค่าเนี่ยเราควรจะใช้มันให้เกิดประโยชน์นะแทนที่จะมัวไปสนใจกับสิ่งต่างๆอย่างที่พูดมาเนี่ยจนไม่มีสติจนหมดเวลาสิ่งที่ควรจะรับความสนใจจากเรานะคือกายกับใจเราไปสนใจสิ่งต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้ผู้คนลืมที่จะให้ความสนใจกับกายและใจทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะรับความสนใจเนี่ยจากเรามากทีเดียวถ้าเราสนใจกายและใจเนี่ยอย่างถูกต้องนะมันจะได้สติมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเราไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นโดยเฉพาะอย่างที่พูดมาเนี่ยมันยิ่งทำให้เราหลงหนักขึ้นทำให้เราลืมตัวมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนก็เสียเวลาหรือว่าหมดพลังไปกับสิ่งเหล่านี้วันหนึ่งนี่ก็หลายชั่วโมงบางทีเป็น10ชั่วโมงเลยนะโดยที่ไม่ได้อะไรเลยแถมได้ความทุกข์นอกจากเสียเงินแล้วยังเสียเวลาและเสียอารมณ์แต่มันห้ามใจไม่ได้นะเพราะว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยเขาก็มีวิธีการเรียกร้องความสนใจหรือว่าสามารถที่จะล็อกนะล็อกความสนใจของเราให้อยู่หมัดนะไม่สามารถจะละสายตาหรือละความสนใจจากสิ่งนั้นได้ทั้งที่มีอะไรอะไรต้องทำมากมายมีงานต้องทำมีลูกต้องที่ต้องดูแลมีพ่อแม่ที่ต้องเอาใจใส่รวมทั้งมีเวลาจำเป็นที่ต้องพักผ่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่สามารถจะรับความสนใจของเราเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้องได้แล้วอย่างที่พูดนะสิ่งที่ควรจะรับความสนใจจากเรามากนะก็คือกายกับใจนี่แหละความสนใจกายนี่ไม่ได้ไปสนใจเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะอันนั้นมันคนละอย่างถ้าเราสนใจเสื้อผ้าหน้าผมนี่มันมีแต่กิเลสเพิ่มพูนมากขึ้นแต่ถ้าเราให้ความสนใจกายอย่างถูกต้องเนี่ยนะมันก็จะเห็นกายตามที่เป็นจริงมันจะไม่ได้เห็นแค่ความสวยความงามนะแต่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเสื่อมเห็นความร่วงโรยเห็นความชราคือมันเป็นของดีนะเพราะมันคือสัจธรรมความจริงที่ทำให้เราไม่ยึดติดในรูปหรือในกายนี้แต่ที่จริงเนี่ยเราจะให้ความใส่ใจกายเนี่ยในอีกแง่หนึ่งก็ได้ก็คือว่าเวลากายทำอะไรก็รู้ว่ากายทำอย่างเช่นที่เราได้สวดมาสักครู่เนี่ยยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งจะรู้อย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องใส่ใจนะหรือต้องสนใจให้ความสนใจกับกายถ้าไปสนใจกับสิ่งนอกตัวไปสนใจนะกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะที่จะมารู้กายได้และการให้ความสนใจกับกายเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันทำให้เราเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวตรงข้ามกับการที่เราไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นอย่างที่ว่าเนี่ยมันยิ่งทำให้เราหลงหนักแล้วมันทำให้กิเลสเพิ่มพูนด้วยนะเพราะว่าพอไปสนใจไปจดจ่อเนี่ยโอ้มันเกิดความอยากบ้างเกิดความโกรธบ้างเกิดความเครียดบ้างพูดง่ายคือเกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราให้ความสนใจกับกายอย่างถูกต้องนะคือมีสติดูกายนะ
เห็นกายตามที่เป็นจริงกายทำอะไรก็รับรู้หรือรู้ว่ากายทำสิ่งนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือความสงบสงบเพราะว่าไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกวนจิตใจมันเป็นความสงบเพราะรู้นะคือเพราะรู้ตัวไม่ให้สงบเพราะหลงงั้นถ้าเราไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับกายแต่ว่าขยายมาถึงใจด้วยนะสนใจความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะอันนี้ยิ่งเป็นประโยชน์เข้าไปใหญ่นะเพราะว่ามันจะเป็นการปิดช่องไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจมันจะเป็นโลภะโทสะรวมทั้งโมหะด้วยไปให้ความสนใจสิ่งอื่นเนี่ยนะกิเลสมันมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นโลภะโทสะโมหะแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ถึงแม้ว่าทีแรกเนี่ยมันจะมีอะไรตื่นเต้นเร้าใจน่าติดตามแต่สุดท้ายนี่มันก็ลงเอยด้วยความทุกข์ในการให้ความใส่ใจกับกายกับใจเนี่ยดูมันดูเพลินๆก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อนะกายกับใจเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นไม่เหมือนภาพนะเรื่องราวเหตุการณ์ข้อมูลข่าวสารเพลงนะจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าจากสื่อต่างๆที่พูดมาโอ้มันเขารู้จักนะเลือกเอาสิ่งที่มันเตะตาเตะใจที่ชวนให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจน่าติดตามขณะที่กายกับใจนี่มันก็ดูเหมือนกับเป็นเรื่องเรียบเรียบบางทีจืดชืดนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อนะแต่ว่าถ้าทำไปแล้วทำถูกเนี่ยนะมันจะให้อานิสงส์ที่คุ้มค่านะเพราะมันทำให้มีสติมันทำให้เกิดปัญญามันเอื้อให้เกิดสมาธิเกิดความสงบซึ่งก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นสุขเพราะความสงบอย่างเดียวนะเป็นสุขเพราะว่ามีปัญญาเห็นกายและใจตามที่เป็นจริงด้วยเพียงแค่เราให้ความสนใจนะกายและใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยให้ความทุกข์ที่เคยมีมันก็จะลดลงความเครียดนะที่เคยรุมเร้านะมันก็จะบรรเทาลงมากทีเดียวแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือบางคนทำไปแล้วเนี่ยว่ามันฟุ้งซ่านก็ไปใหญ่เลยไอ้เวลาฟังเพลงดูหนังหรือว่าปล่อยใจไปตามสิ่งเร้าที่เรียกร้องความสนใจจากภายนอกเนี่ยมันดูเพลิดเพลินหรือว่าบางทีจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเลยเพราะว่ามันเกิดจดจ่ออยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงที่เขานำเสนอแต่ว่าทำไปอยู่ไปนานๆก็มันจะเกิดความเครียดและสุดท้ายมันก็เบื่อนะฟังเพลงบ่อยๆดูหนังซ้ำๆหรือไม่แต่ดูหนังไม่ซ้ำเรื่องแต่มันดูไปทุกวันดูไปทั้งวันมันก็เบื่ออย่างคนที่ดู Netflix เนี่ยในช่วงล็อกดาวน์นี่มันให้มีให้ดูนี่ทั้งวันเลยมาดูไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์บอกเบื่อแล้วไม่อยากจะทำอะไรอย่างอื่นบ้างมันเป็นสุข
ชั่วคราวนะมันตามมาด้วยความทุกข์มันตามมาด้วยความเบื่อในทางตรงข้ามนะเวลาเราให้ความเอาความสนใจเนี่ยมาอยู่ที่กายกับใจเนี่ยใหม่ๆมันก็อาจจะน่าเบื่อนะบางทีอาจจะรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนแต่ว่าทำไปทำไปนี่มันจะเกิดความสงบขึ้นมานะซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยนึกเลยนะว่าโอ้เรามีสิ่งนี้หรือสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ด้วยยิ่งถ้านะรู้จักนะวางใจอย่างถูกต้องนะก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายก็รู้เฉยๆอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้เฉยๆเรียกว่ารู้ซื่อๆมีความปวดความเมื่อยที่กายก็รู้ดูมันเห็นมันไม่ผักไสมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ใจนะไม่ว่าบวกหรือลบยินดีหรือยินร้ายก็แค่เห็นมันนะรู้ทันมันแต่ว่าก็ไม่ผักไสมันเราจะรู้นะถึงเทคนิคของการปล่อยการวางแล้วเมื่อเรารู้จักปล่อยวางเมื่อไหร่นะใจเราก็จะเบาใจเราก็จะสงบแล้วต่อไปมันจะเห็นไปเรื่อยๆนะโอ้เห็นว่ากายกับใจนี่มันไม่เที่ยงเลยนะแม้กระทั่งความสุขความยินดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในการที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงหรือเห็นความเกิดดับของมันเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นความจริงของสิ่งที่เราไม่เคยตระหนักว่ามันมีแล้วจะเห็นเลยนะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความสุขเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงที่จริงมันก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าทุกข์เองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันที่เคยตีอกชกหัวเคยกลุ้มอกกลุ้มใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่เผลอปล่อยใจไปอย่างนั้นเพราะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวสักวันก็จะผ่านไปมันทำให้เราตั้งสติได้แล้วต่อไปเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความโกรธก็ไม่ใช่เราความเกลียดก็ไม่ใช่เราความคิดก็ไม่ใช่เราแต่ก่อนเป็นทาสมันอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้นี่เราเป็นอิสระจากมันแล้วเพราะเราเห็นมันเราไม่ก็ไปเป็นมันเราไม่ถูกมันครอบงำอันนี้มันก็ทำให้เกิดปัญญาที่ช่วยทำให้ปลดเปลื้องใจจากความทุกข์ได้ในขณะที่การไปให้ความสนใจกับสิ่งอื่นอย่างที่พูดมาเนี่ยมันมีแต่มันไม่เพียงแต่เพิ่มพูนกิเลสนะแต่มันยังไปเพิ่มพูนอวิชชาแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ด้วยงั้นถ้าเรารู้จักนะให้ความสนใจกับกายและใจอย่างถูกต้องเนี่ยนะโอ้มันมีประโยชน์คุ้มค่ามากทีเดียวนะและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะนะปล่อยใจให้ไปจดจ่อใส่ใจอยู่กับสิ่งอื่นจนลืมกายและใจต้องรู้จักทนุถนอมนะรู้จักหวงแหนความสนใจของเราด้วยไม่ใช่ปล่อยให้อะไรเนี่ยดึงดูดความสนใจเราไปหมดเรารู้นะว่ามันมีอะไรต่ออะไรที่เรียกร้องความสนใจของเราแต่เราไม่หลงจะเรียกร้องก็เรียกร้องไปฉันไม่สนใจเพราะฉันรู้ว่ามันมีสิ่งที่ควรให้ความสนใจมากกว่านะคือกายกับใจรู้จักนะเก็บความสนใจของเราเนี่ย
เอามาสงวนเอาไว้ใช้กับนะกับการกระจายให้มากๆนั้นถ้าเราไม่รู้จักสงวนความสนใจของเราเนี่ยปล่อยให้มันไหลไปตามสิ่งเร้าภายนอกสุดแต่ว่าอะไรจะเรียกร้องความสนใจของเราก็ปล่อยไปเราก็จะพลาดท่าเสียทีหรือว่าบางทีก็ไม่เป็นผู้เป็นคนเลยแต่ทางตรงข้ามถ้าเรารู้จักสงวนนะความสนใจเอามาใช้กับกายกับใจสนใจกายเวลากายทำอะไรก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้กินดื่มเคี้ยวลิ้มก็รู้นะมีความคิดใดเกิดขึ้นมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นบวกหรือลบก็รู้เราจะรู้ได้เพราะเราให้ความสนใจให้ความใส่ใจนะกับกายและใจแล้วถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะน้องจะตามมาก็จะเกิดความสงบแล้วเกิดปัญญาที่ช่วยทำให้จิตใจเราออกจากความทุกข์ได้มากขึ้นเย็นนี้พุทโธนี้นะกราบพระ